ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอรวมนักเตะสายตุกติกมันคือส่วนหนึ่งของงานจริงเด็ดเกมฟุตบอลแทบจะไม่มีการแข่งขันไหนที่ขาวสะอาดหรือไม่มีการฟาวล์เพราะเป็นกีฬาที่ต้องปะทะแย่งลูกกันงัดกันเพื่อไปทำประตูของอีกฝ่ายการกระทบกระทั่งกันแอบเล่นนอกเกมหรือพุ่งล้มตบตาผู้ตัดสินถือเป็นเรื่องที่พบเจอกันบ่อยๆนั่นทำให้เกมลูกหนังจะมีนักเตะอยู่จำพวกหนึ่งครับที่ชอบมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่มีใครหรือจังหวะไหนเป็นที่จดจำกันบ้างมาดูกันครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับนักเตะคนแรกครับพอลสโคหลายคนอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยใช่เหรอแต่ลองไปถามแฟนแมนยูที่ทันดูมิดฟิลด์หัวแดงเพลิงคนนี้เล่นในสมัยรุ่งเรืองดูจะพบว่าเขาเป็นพวกแบบตอดเล็กตอดน้อยพอสมควรเขาเป็นพวกที่เข้าบอลหนักเตะไม่เลี้ยงอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ภาพไม่ชัดเพราะเขามักจะเอาตัวรอดจากผู้ตัดสินได้อยู่บ่อยจากการเป็นพวกไม่พูดไม่เถียงใครเตะเสร็จก็เดินหนีลูกเดียวแต่ภาพมันมาชัดขึ้นตอนเฮียแกเริ่มแก่ช่วงหลังที่เล่นให้กับปีศาจแดงยิ่งช่วงที่กลับมาช่วยทีมจากการแขวนสตั๊ดกลับมาใส่เบอร์22ลงสนามช่วงนั้นเขาช้าลงไปเยอะมันทำให้จังหวะเข้าบอลของเขาเนี่ยกลายเป็นโฉงฉางขึ้นการฟาวและใบเหลืองช่วงท้ายอาชีพของพอสโคเนี่ยปลิวว่อนเลยครับคนต่อมาครับเป็นสตีเวนเจอราร์ดเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ไปทำฟาวใครแบบโฉงฉางเพราะเขาก็เป็นคนที่เล่นเกมรับดีคนหนึ่งอยู่แล้วเขามีบอลที่หนักบ้างก็ตามตำแหน่งที่บางครั้งต้องเล่นเป็นตัวรับแต่อดีตกัปตันลิเวอร์พูลคนนี้ช่วงที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนที่ชอบออกแอคชั่นบางครั้งโดนแตะแล้วหรือโดนสะกิดแต่แสดงอาการพุ่งเกินจริงไปหน่อยบางครั้งผู้ตัดสินก็ให้ฟาวบางครั้งก็จบด้วยการโดนใบเหลืองหรือแม้แต่บางครั้งก็ไปทำฟาวโดยไม่จำเป็นก็มีเหตุการณ์ที่น่าจะจำกันได้คือการไปทำฟาวใส่อันเดเอเรล่าในเกมแดงเดือดครั้งสุดท้ายของเขาในปี2015ที่โดนเปลี่ยนลงมาครึ่งหลังแล้วย่ำใส่เอเรล่าโดยไม่จำเป็นจนโดนใบแดงในเวลาแค่38วินาทีคนที่3ครับลีโบเยอร์พอพูดถึงขาโหดของนิวคาสเซิลคุณอาจจะนึกถึงโจอี้บาร์ตันแต่ก่อนบาร์ตันจะเกิดมันมีลีโบเยอร์มาก่อนเขาโด่งดังขึ้นจากการเล่นให้กับลีดเป็นกองกลางจอมโหดเล่นหนักเข้าบอลแรงมีลูกตุกติกเป็นเหมือนสกิลประจำตัวแถมเป็นพวกชอบปั่นประสาทชาวบ้านจนบางครั้งเหมือนคนนิสัยเสียเขาโดนใบเหลืองในการเล่นพรีเมียร์ลีกไป99ใบมากที่สุดเป็นอันดับที่3ตลอดการของลีกอย่างไรก็ตามครับพฤติกรรมที่เป็นที่น่าจดจำมากที่สุดในสนามกลับไม่ใช่การทำฟาวทำร้ายคู่แข่งหรือว่าตุกติกใดๆครับแต่มันเป็นการทะเลาะ กันกับคีรอนไดเออร์ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมเล่นๆอยู่ก็สาวมือใส่กันซะอย่างนั้นจนนักเตะแอสตันวิลล่าที่เป็นคู่แข่งวันนั้นต้องเข้ามาช่วยกันห้ามโบเยอร์เนี่ยถึงขั้นเสื้อขาดเลยทีเดียวครับคนที่4เทียรี่อองลีตำนานอาร์เซนอลคนนี้ไม่มีใครเถียงเรื่องความเก่งทั้งเร็วทั้งคล่องผิวสุดหยุดยากถ้าไม่ทำฟาวนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาโดนฝ่ายตรงข้ามเข้าหนักถึงลูกถึงคนอยู่บ่อยๆจนเขาต้องเอาตัวรอดด้วยการพุ่งหนีแต่บางครั้งแฟนก็งงว่าเขาเขตโทษทีไรแต่นิดแต่หน่อยเป็นดีดเป็นดิ้นตลอดเลยนั่นอาจจะเป็นเรื่องปกติขององลีไปแล้วครับแต่ช็อตตุกติกที่บอลลือโลกที่สุดขององลีเป็นเหตุการณ์หัดพระเจ้าวอลลุ่ม2ที่เขาทำแฮนด์บอลในเกมที่พบกับไอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดเพลย์ออฟซึ่งจังหวะนั้นกรรมการไม่เห็นและให้ฝรั่งเศสนั้นได้ประโยชน์ซึ่งนั่นทำให้ชาติของพวกเขาเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกปี2010ได้จนทุกวันนี้น่าจะยังมีชาวไอร์แลนด์ที่ยังเคืององลีจังหวะนั้นอยู่ไม่น้อยเลยครับคนที่5ครับร็อบบี้ซาเวตเขาเติบโตมาในฐานะเด็กปั้นของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันแต่ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้จนไปโด่งดังกับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกหนึ่งในนั้นคือเลสเตอร์ซิตี้นี่คือหนึ่งในฮาร์ดแมนสายโหดที่เป็นที่จดจำของวงการฟุตบอลอังกฤษเขาเป็นคนเล่นหนักใส่เต็มแบบไม่แคร์สื่อมีไม่กี่คนหรอกครับที่ไม่กลัวรอยคีนไม่กลัวปาติกเวล่าจะเอาเรื่องเหรอมาดิซาเวตพร้อมใส่อยู่เหมือนกันแถมยังหลีกหนีการลงโทษรุนแรงจากผู้ตัดสินได้อยู่บ่อยๆพอเล่นในพรีเมียร์ลีกมาเตะหนักเบอร์นี้มีใบแดงแค่ใบเดียวแต่ใบเหลืองเนี่ยสะสมไปแลกของสมนาคุณได้ถึง89ใบเลยครับคนที่6ครับวินนี่โจนเชื่อว่าคนที่ดูฟุตบอลต่อให้เป็นเด็กรุ่นหลังก็น่าจะเคยได้ยินชื่อวินนี่โจนอยู่บ้างครับตอนนี้อาจจะไปเน้นหนักในการเป็นนักแสดงหนังไปแล้วแต่ถ้าไปคนชื่อเขาสมัยเล่นบอลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตำนานที่คว้าแชมป์อะไรได้เลยแต่เขาเป็นที่จดจำจากการเล่นนอกเกมอยู่บ่อยๆเตะชาวบ้านแบบไม่เลี้ยงจังหวะซ้อมพวกเดียวกันเองยังไม่อยากเล่นด้วยเลยครับไม่รู้พี่แกเข้ามาเล่นบอลหรือเล่นคนมากกว่ากันแม้แต่อลีคันโตน่าหรือรอยคีนที่ว่าโหดยังโดนพี่โจนเตะยังไม่กล้าเอาเรื่องคืนภาพติดตาคนดูมากที่สุดน่าจะเป็นจังหวะที่เขาบีบใครพอแก๊สคอยบีบเหมือนอยากจะเอากลับไปบ้านด้วยวันนั้นเขาเตะกับนิวคาสเซิลและมีหน้าที่ประกบแกซ่าและจังหวะนั้นโจนโดนยั่วยุก่อนและยั่วใครไม่ยั่วไปยั่วหมอนี่เลยโดนตะปบไป1ที
โดยที่ผู้ตัดสินก็ไม่เห็นสีหน้าแกสคอยเนี่ยที่เราเห็นแม้จะเป็นภาพนิ่งยังอดเจ็บแทนไม่ได้แถมวันนั้นครับวิมาดันเสมอนิวคาสเซิลไป0-0ด้วยครับคนที่7ครับเนมันยาวิดิตแนวรับตำนานปีศาจแดงนอกจากจะเป็นคนดักบอลจากคู่แข่งที่เก่งอ่านเกมเก่งเข้าบอลดีแล้วเขายังเป็นจอมตุกติกรับหลังผู้ตัดสินด้วยวิดิตเหมือนเป็นคนรู้มุมมองกรรมการรู้ดีว่าดึงตรงไหนรั้งตรงไหนแล้วกรรมการจะไม่เห็นนอกจากเขาจะตัวใหญ่กระโดดสูงมีความเร็วแล้วครับลูกตุกติกของวิดิตก็เป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้คู่แข่งผ่านเขาไปไม่ได้ง่ายๆหรือแม้แต่จะแย่งเล่นลูกกลางอากาศกับเขาก็ไม่ชนะง่ายๆเหมือนกันแต่ก็เหมือนเป็นดาบสองคมครับเพราะมีบางครั้งที่พลาดจนโดนใบแดงก็มีเหมือนกันเลยครับคนที่8ครับโจอี้บาตันเขาเป็นตำนานแน่ๆแต่อาจจะไม่ใช่ตำนานนักเตะที่เก่งจนเป็นแชมป์แต่เป็นขวัญใจวัยรุ่นสายโหดนอกจากจะเป็นพวกชอบเล่นหนักแล้วจังหวะตุกติกนอกเกมของบาตันก็เป็นที่จดจำไม่น้อยครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นเขาชอบทำตัวนักเลงหาเรื่องคนไปทั่วไม่ใช่แค่ในสนามแต่นอกสนามยังขาดความเป็นมืออาชีพทำอะไรตามใจตัวเองและบูลลี่คนอื่นที่ด้อยกว่าอยู่บ่อยๆถ้าจะบอกว่าเป็นตำนานบาตันเนี่ยคือตำนานในเรื่องที่ไม่ควรจะเอาอย่างด้วยประการทั้งปวงครับคนที่9ครับไนเจลเดยองนักเตะที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับมักจะมีความเล่นหนักเป็นคุณสมบัติอยู่เช่นกันกับไนเจลเดยองที่มีความเล่นหนักอยู่แล้วเตะทีไม่ค่อยเล็งบอลเล็งขาคู่แข่งกันตลอดสมัยที่เล่นให้กับแมนซิตี้ก็เป็นพวกเตะไม่เลี้ยงอยู่แล้วจนกระทั่งการเล่นนอกเกมของเขาเรื่องลือขึ้นจากการยกเท้ายันใส่หน้าอกของชาบี้อลอนโซในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2010ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อโคตรที่คนทั้งโลกเขามองเห็นแต่ผู้ตัดสินไม่เห็นครับคนที่10คริสเตียโน่โรนัลโดแน่นอนว่าโรนัลโดเป็นนักเตะที่เก่งมากครับฝีเท้าตอนรุ่งเรืองไม่เป็นสองรองใครแต่อีกชื่อเสียงที่มีไม่แพ้ฝีเท้าโดยเฉพาะสมัยที่เล่นให้กับแมนยูไนเต็ดรอบแรกเขาคือจอมพุ่งแม้แต่การเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสเขาก็พุ่งล้มในกรอบเขตโทษจนเป็นนิสัยบางครั้งแฟนบอลก็ได้แต่ปวดหัวเพราะไม่ล้มเปล่าแต่ล้มแล้วกรรมการให้ใบเหลืองสมนาคุณด้วยเพียงแต่หลายครั้งมันก็เนียนจนกรรมการต้องยอมสมัยที่ฟุตบอลนั้นยังไม่มี VARแฟนๆหลายคนที่ดูแล้วเนี่ยเห็นโรนัลโดเนี่ยโดดเป็นกุ้งเลยครับทุกวันนี้ครับนักบอลจอมตุกติกเนี่ยเกิดยากแล้วครับนวัตกรรมของวงการที่ชื่อ VAR เข้ามามีบทบาทอย่างมากในแมตช์การแข่งขันระหว่างที่เกมเล่นไปมันจะมีผู้ตัดสินที่นั่งดูวิดีโอในห้องวิดีโออยู่แถมปัจจุบันผู้ตัดสินให้ฟาวล์ง่ายกว่าบอลยุคก่อนเพื่อเป็นการปกป้องนักเตะจากอาการบาดเจ็บหนักทำให้มีจังหวะอะไรในเกมก็มักจะถูกเบรกก่อนแล้วและหากเข้าหนักไปมันก็มีโอกาสโดนใบแดงไปเลยคิดจะตบตาก็ไม่ง่ายครับเพราะมีกล้องจับตาอยู่พุ่งล้มก็จะไม่ได้จุดโทษง่ายๆแล้วจะแฮนด์บอลก็จะโดนย้อนดู VR แน่ๆนั่นทำให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆเล่นตุกติกแล้วไม่โดนจับได้น้อยมากครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ